ปวดขาซ้ายขวาขวาขาซ้ายขาซ้ายคือข้างไหนไหนมาชี้ขาขวาเมื่อกี้เนี่ยข้างซ้ายนะมันแต่ตรงไหนถึงตรงไหนที่มันปวดอย่างนี้ไม่ใช่ขานะครับขาคำว่าขาฟังคำว่าขานะจากนี่ถึงนี่ทั้งหมดเรียกว่าขาโอเคไหมตรงนี้เรียกว่าเข่าตรงนี้เรียกว่าหน้าขาอันนี้ว่าข้างขาโอเคไหมอันนี้ข้างน่องอันนี้คือน่องนี่คือข้างน่องอันนี้หน้าแข้งโอเคไหมนี่คือตาตุ่มตาตุ่มเพราะฉะนั้นหนูปวดไหนชี้แล้วแปลว่าหนูปวดที่ฝ่าเท้าเห็นไหมฮะไม่ใช่ขานะคะนี่แหละคือให้เข้าใจโอเคนะคะอ่ะดูหนูจะหายนะคะปวดที่ตรงนี้แต่ลุงหมอจับที่นี่มันคนละจุดเลยหายใจหรอเจ็บระบอดนะคะทำขาตรงๆแล้วมันเจ็บพูดใหม่ทำขาตรงแล้วเจ็บทำเหยียดขาตรงแล้วมันเจ็บโอเคนะถ้ามันเจ็บหนูจะอยู่ในท่าไหนลองทำสิครับถ้ามันไม่เจ็บหนูจะอยู่ในท่าไหนงอขาไม่พูดไม่พูดงอขาคือถ้าตรงแล้วหนูเจ็บถ้าไม่ให้เจ็บหนูงอไปสิครับหนูไปงอไปแบบนี้ใช่ไหมไม่เจ็บโอเคนะเอาละมาเช็คกันเจ็บก็บอกนะคะเจ็บไหมลูกพูดเลยนะครับหนูถ้าเจ็บหนูต้องบอกเลยนะคะหนูไม่แล้วหนูก็ไม่ร้องไห้โอเคนะครับเพราะรู้น้องให้ลุงหมอจะไม่รู้ว่าหนูร้องไห้เพราะอะไรเข้าใจไหมครับเจ็บหนูเปล่งเสียงมาเลยนะคะแล้วเจ็บค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเป็นที่รู้กันนี่เป็นข้อตกลงเลยนะคะหนูต้องเข้าใจข้อตกลงก็เรียกว่าวิระเบียบวินัยข้อตกลงเจ็บโอเคครับโอเคครับโอเคเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะนิดนึงขอให้หนูจะหายเจ็บนั่นนะคะโทษครับสังเกตหนูจะหายเจ็บนะคะถามว่าจริงไหมไม่นานนักไม่เกิน3 นาทีค่ะโทษหายใจลึกๆไม่พูดไม่ถามนะครับกำลังคอนโทรลดูด้วยกันฟังด้วยกันเราใช้เสียงเดียวถ้าหลายเสียงเนี่ยมันไม่ได้เพราะเรื่องของเสียงคอนโทรลเรื่องนี้ดูด้วยกันคนเป็นแม่เตะชิลกเตะอะไรครับแขวนขารู้สึกไงคะเจ็บเจ็บอยู่เหรอแน่ใจนะแน่ใจนะที่แม่เท้านะตรงนี้ใช่ไหมคะที่อื่นไม่เจ็บแล้วนะก็เจ็บอยู่นิดหน่อยเจ็บอยู่นะคะนิดหน่อยโอเคนะหัวแม่เท้านะคะสังเกตเจ็บไหมคะเห็นไหมค่อยยิ่งค่อยไม่ทำแรงใช่ไหมคะเนี่ยจะหาสังเกตมันจะหายเจ็บจักกะจีจักกะจีจริงเหรอชี้ดูชี้จักจีใช่เนาะเห็นนะเจ็บไหมคะเห็นไหมทำแรงได้แล้วไหมเจ็บนี่แรงมากนี่ไม่ได้ได้แค่นี้เห็นไหมคะสิ่งนี้คือจักจีโอเคเข้าใจแล้วโทษครับไปไหมครับไปนะไปไหมคะโอเคครับเฮ้ยขาดไปแล้วดิหลุดไปเลยเสียงต้องก๊อกเลยมันอยู่กับผมไหมเนี่ยคิดมาอยู่ไหมนิ้วขาดไปยังไงเสียงต้องก๊อกกันนั้นเนี่ยไม่ขาด
แน่ใจอีกทีดูสินะเฮ้ยมันจะขาไปแล้วเหรอขาได้เปล่าลูกอยู่นะอยู่แน่นะอีกทีสิเอออยู่ไหวไหมคะไหวไหมคะตอบแล้วไหวไหมคะหนูต้องตอบเรื่องนี้ถามไหวไหมคะไม่ไหวหนูต้องบอกเพราะว่าคนทำจะไม่รู้สึกคนถูกกระทำนั้นจะรู้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บหนูต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ต้องสื่อตรงนี้ให้ได้เราไปด้วยกันระหว่างคนช่วยกับคนที่ถูกช่วยเห็นไหมคะเข้าใจให้ตรงกันเจ็บไหมตอนนี้ไม่มีเลยจ้าลองเหยียบที่กับพื้นถูไปถูมาเลยครับว่ามันชานะมันชาปล่อยมันก่อนลูกปล่อยมันชาคือให้มันเปลี่ยนจากคำว่าเจ็บมันเป็นชามันกำลังทำงานอยู่เหมือนกับวันก่อนนี่นะวันก่อนนู้มาให้เหยียบหลังเท้าอย่างเดียวใช่ไหมคะจากเจ็บมาหายชาใช่ไหมครับเหมือนกับวันก่อนวันนี้ก็เหมือนกันเข้าใจนะเหยียบตรงที่ที่นี่เจ็บไหมโอเคทำเองไม่เจ็บโอ้ไหมพอใจไหมครับพอใจนะลองยิ้มที่ดูเรายิ้มพอใจดูนะโอเคเอาละชัยอยู่ไม่ต้องมาเพราะว่าร่างกายหนูบอบบางมากโอเคนะคะเอาทีละอย่างนะคะหนูต้องเข้าใจร่างกายหนูบอบบางมากเลยโอ้หายใจลึกๆค่ะเจ็บไหมคะหายใจลึกๆดูนะครับหมอเขาเรียกว่าทาลัสซีเมียหรือลูคีเมียลูคีเมียลูคีเมียนะแปลว่าคิ้วมะเร็งเม็ดเลือดขาวโอเคเข้าใจเข้าใจเป็นกันทั้งโลกใบนี้เยอะมากด้วยจะเริ่มนะที่เขาที่ได้พูดบอกว่าในเมื่อแพทย์เขาไม่สามารถการันตีได้มันมีคนคนหนึ่งลุงออกที่สามารถรักษาได้ขอให้หมอเป็นคนที่ตรวจเช็ค before after ทั้งการตรวจเลือดเราไปใช้บริการเขาเป็นประจำ before นะคราวต่อไปก็เอาเลือดผลเลือดมานะฮะแล้วก็พอเวลาคือมันต้องโคกันอ่ะผมเอาใบนั้นมาผมก็จะเซ็นรับทราบนะครับเพื่อที่จะโอเคคุณก็ไปโชว์เขาไปได้เลยต้องช่วยกันเรื่องนี้อย่ามาเกี่ยงงอนของอาชีพอาชีพหมอสู้ผมไม่ได้หรอกผมกล้าพูดผ่านนี้ด้วยทุกวันสู้ผมไม่ได้หรอกจะบอกให้ชัดเล็บหงอกพูดใหม่คะเล็บหงอกยาวเล็บหงอกยาวจังเลยตัดให้ลุงหน่อยลูกไปข้าวต่อไปขามาหนูต้องเอากรรไกรตัดเล็บมาตัดให้ลุงด้วยนะคะข้าวต่อไปหนูเอากรรไกรตัดเล็บมาด้วยแล้วตัดมาให้ลุงด้วยนะโอ้ไหมก็หนูเป็นคนทักว่าก็หนูเป็นคนทักว่าเล็บลุงหงอกยาว่าตัดให้ลุงหงอกบ้างสิอ่ะทำให้ลุงหงอกบ้างสิตอนนี้ลุงหงอกทำให้หนูอ่ะใช่ไหมคะคราวหน้าหนูก็ทำให้ลุงหงอกบ้างอ่ะดีไหมล่ะดีไหมคะก็เราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่ใช่ป่ะเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่เห็นไหมครับเพื่อนกันต้องพูดได้สิอย่างเงี้ยใช่ป่ะเห็นไหมหายใจยาวค่ะหายใจลึกๆจะพาหายใจอยู่ฮะสบายทั้งตัวไหมคะหายใจด้วยนะคะเอฟ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 คอยดูร่างกายหนูจะแข็งแรงนะคะบอกให้ทราบไว้เอาละหัวตอนนี้หนูปวดหัวแล้วใช่ไหมคะนอนหลับสบายดีแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนนอนไม่หลับไม่หลับหนูปวดหัวหรือว่าไม่หลับเองปวดขานอนไม่ได้โอ้พ่อปวดขานะไม่หลับพ่อหนูปวดขาเนาะแต่นาทีนี้หายปวดยังคะหายปวดแล้วหายปวดแล้วงั้นเย็นนี้คืนนี้ไม่เป็นไรอย่าวอรี่เขาไม่ชาปล่อยมันนะคะ
พราะว่าให้ร่างกายทำงานเพราะนี่มันคือไฟฟ้าสถิตนะคะกำลังทำงานมันอยู่นะคะนี่แหละคือมันทำงานอยู่ช้าเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมล่ะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยครับนี่แหละไม่ได้อินไม่ได้ทาไม่ได้ฉีดแต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะไม่มีอันตรายเพราะว่าไม่มียาให้กินไม่มีอันตรายนะคะมีแต่สบายตัวใช่ป่ะรู้สบายตัวไหมคิดว่าสบายตัวไหมคะแน่ใจนะไม่ปวดแล้วก็สบายตอนนี้สบายเนาะความสบายที่วันนี้ถ้าคิดเป็นตัวเลข10คะแนนได้กี่คะแนนไม่รู้เอ้ามันต้องบอกได้สิเจ็บปวดเนี่ยถ้าคิดเป็นตัวเลขถ้าเป็นก้อนมาก้อนหินอยู่10ก้อน10กิโลกรัมมันหายจากตัวเราไปกี่กิโลกรัมมันก็หายไปเยอะดังๆค่ะหายไปเยอะค่ะเยอะคําว่าจะออกตัวเลขมาครับมันมีตัวเลข10 1ถึง10อ่ะหายไปกี่หนูต้องประเมินให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมให้กลับบ้านถ้าหนูประเมินไม่ได้ถือว่าหนูไม่ช่วยไม่รู้จักตัวเองใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเป็นก้อนหินอยู่10กิโลกรัมแปลว่าก้อนหินมันอยู่10ก้อนก้อนละ1กิโลมันเจ็บปวดเท่ากับก้อนหิน10ก้อนก้อนละ1กิโลก็แปลว่า10กิโลกรัมมันหายไปกี่กิโลกรัมหรือว่าหายไปกี่ก้อน7ก้อนหายไป7ก้อนหนูต้องเข้าใจคิดตรงนี้ให้ได้ตรงนี้เขาเรียกว่าประเมินเข้าใจมั้ยคะตัวเองหนูต้องเข้าใจหลักการคิดนี้ให้ได้แล้วหนูจะเก่งวิชาคณิตศาสตร์โอเคไหมครับหัดเป็นคนประเมินผ่านตัวเลขที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะหนูจะคิดได้ถ้าหนูคิดไม่ได้โทษทีขออนุญาตพูดต่อไปมันจะโง่ไปทั้งชีวิตเพราะของแค่นี้หนูคิดให้ได้แล้วหนูจะไม่โง่ตลอดชีวิตนี้โอไหมอยากฉลาดไหมลูกงั้นหนูต้องคิดให้ได้ลุงหงอพาหนูคิดโอเคไหมแล้วหนูก็จะลุงหงอคิดว่าหนูคิดได้แล้วโอเคนะมันเป็นสมมุติว่าความเจ็บปวดมันไม่มีเครื่องวัดช่างตวงวัดมันทำไม่ได้ก็ต้องสมมุติว่ามันเจ็บปวดมาทั้งหมดถ้าเป็นก้อนหินก็คือ10ก้อนก้อนละ1กิโลกรัมแปลว่าโอ้โหเจ็บปวดตั้ง10กิโลอ่ะมันหายเจ็บปวดก็แปลว่ามันหายไปกี่กิโลหนูบอกว่า7ใช่ไหมครับก็คือ7ก้อนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 70%หนูต้องเข้าใจคิดเลขเปอร์เซ็นต์ให้ได้ฟังบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์หนูรู้จักวิธีคิดแค่7อย่างหนูจะไม่ตกอับเลยชีวิตนี้แต่ว่าหารแล้วก็เศษส่วนอย่างใช่ฟังให้ดีนะลูกนะบวกลบคูณหารท่องสูตรคูณให้ได้กลับพั่วปุ๊บเป็นหารทันทีหนูต้องสอบท่องสูตรคูณให้ได้เพราะมันใช้ตรงข้ามกันเศษส่วนกับทศนิยมก็คือเหมือนกันถ้าหนูเข้าใจเศษส่วนหนูจะเข้าใจเลขทศนิยมถ้าหนูเข้าใจเปอร์เซ็นต์หนูรับเหมาก่อสร้างได้หนูรับเหมาถมที่ได้แปลว่าชีวิตนี้จะไม่ตกอับทำอะไรก็ได้คิดเลขให้เก่งโอเคไหมคะชัดเจนนะลุงหงอกำลังช่วยเรื่องสุขภาพร่างกายหนูแล้วลุงหงอกำลังช่วยวิธีคิดของหนูด้วยหน้าตบหน้ามันสมควรตบหน้าลุงหงอกไหมลูกตบเลยลูกทำไมอ่ะให้ตบลุงหงอให้ตบได้หน้าไม่ยอมตบพ่ออะไรอ่ะลุงหงอทำให้หนูร้องไห้วันแรกอ่ะจับปุ๊บหนูร้องไห้เลยอ่ะวันแรกครั้งแรกที่มาเนี่ยไม่กลัวฮะกลัวกลัวกลัวลุงหงอกหน้าวันนั้นกลัวจับกลัวจับเจ็บกลัวจับเจ็บก็เลยกลัววันนี้กลัวไหมถึงวันนี้กลัวไหมคะลุงหงอกไม่น่ากลัวเลยเนาะกลัวตั้งแต่วันแรกเนาะลุงหงอกเป็นมิตรนะตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมล่ะใช่นะแน่ใจนะขอลุงหงอกกอดนะได้ไหมเนี่ยง่ายนะจริงนะอย่าตบหน้าลุงหงอกนะ
น่ใจนะมาลุงขอก่อนนะโอเคครับยืนหนึ่งฟังดีลูกนะหายใจยาวๆลูกหายใจให้เต็มที่เลยนะคะดีมากสูดไปเยอะลูกพลังตัวนี้เป็นพลังที่วิเศษมากนะคะหนูจะได้รับพลังจากลุงออกไปนะคะที่จะรักษาเนื้อสาตัวความสามารถพิเศษของลุงออกไม่ใช่ธรรมดานะคะหนูรับเต็มๆเลยรับเต็มๆลูกสุดท้ายแล้วไม่นานนะหนูจะรู้ว่าลุงหมอคือใครโอเคนะหนูจะรู้ตัวด้วยหนูเองจะเรียกว่าชีวิตของหนูถ้าลุงหมอฟังมาตลอดทางการแพทย์ทิ้งหนูแล้วแม่หนูเป็นคนเล่าแล้วหนูเป็นคนรับเต็มๆทิ้งยังไงเนี่ยลุงหมอวินิจฉัยว่าทางการแพทย์เขาทิ้งหนูแล้วเขาพยายามหลายอย่างแต่หนูไม่เคยดีขึ้นเลยแต่มาเจอลุงหมอกนาทีแรกลุงหมอกจับหนูหนูรักให้ต่อมาไม่ใช่ถึงหนูเจ็บปวดนั้นหนูหายไปวันนั้นทันทีแปลว่าความเจ็บกับเขามาหายมันแลกเปลี่ยนกันโอเคนะวันนี้ก็เหมือนกันจับหน่อยได้เจ็บแต่ตอนนี้มีไหมคะมันแลกเปลี่ยนกันของดีของลุงอยู่ในตัวหนูแล้วคือหายเจ็บปวดของไม่ดีในตัวหนูคือความเจ็บปวดมาอยู่ที่ลุงเรียบร้อยแล้วไม่เจ็บหรอใช่เมื่อกี้หนูเป็นคนอนุญาตเองว่าให้ลุงหมอก่อนนั่นหนูยิ่งรับเต็มๆลุงหมอไม่เคยขอก่อนใครบอกให้ทราบไว้ลุงหมอไม่เคยขอก่อนใครบอกให้ทราบไว้ไม่ไหวโอเคนะเพราะฉะนั้นหนูยืมได้จ้ะครับในระหว่างนี้หายใจยาวไม่กี่วันหนูจะรู้ด้วยตัวหนูเองว่าลูกหมอคือใครง่ายๆเลยบอกให้ล่วงหน้าได้ไหมแต่เรื่องว่าทางการแพทย์เขาทิ้งหนูแล้วแน่นอนเพราะมันไปต่อไม่ได้ลูกหมอรู้ดีครับว่าลูคีเมียมันคืออะไรทาลัสซีเมียลูกหมอก็รู้ดีว่ามันคืออะไรไอ้ที่ภาษาที่เขาพูดถึงแต่หน้าวันนี้มันเป็นปัญหาของมนุษยชาติเลยสองคำเนี่ยลูคีเมียกับทาลัสซีเมียบัดนี้ลุงหงอกกำลังจะช่วยหนูไม่จะจะไม่มีคำว่าลูคีเมียต่อไปโอ้ไหมคะหนูต้องเก็ตให้ได้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปดังว่านี้ลุงหงอกเป็นคนที่ช่วยชีวิตหนูกล้าพูดเต็มปากเลยแม่เป็นพยานเป็นหลักฐานโอเคนะโอ้ไหมลองร้องให้สิลูกไม่มีร่องรอยการร้องไห้เลยนะต่างจากวันแรกที่หนูมาก็มีแต่รอยยิ้มอย่างเดียวใช่ไหมคะโอเคนะตบมือแล้วชายโยให้กับตัวเองใช่ดีมากครับยินดีด้วยนะคะโอเคครับจบโอเคนะประเมินแล้วนะครับประเมินแล้ว 70% โอเคใช่นะ70นะเห็นไหมโอ้หนูประมาณ80ป่ะเนี่ยไม่เขียนเหรอมีการเขียนเองอ๋อประเมินเอง 80% เนาะโอเคลุงของใช้ไป70นะคะโอเคนะคะนี่ทำลายโอเคนะครับมีที่อยู่เรียบร้อยตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ลูคีเมียนะใส่ VIP เอาไว้เพราะว่าต้องติดตามนะคะคนที่ใส่ VIPจำเป็นนะครับอย่าเป็นคนเลวไหลนะครับฉินที่แนะนำไปอย่าเป็นคนเลวไหลเพราะผมตั้งใจจะช่วยเขาจริงๆแล้วก็เชื่อว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วลูคีเมียจะตายอย่างเดียว
ไม่มีเงินเนี่ยตายหาอย่างเดียวกล้าพูดตรงนั้นเพราะฉะนั้นดีแล้วรอดตายไหมนี่หนูคิดว่าหนูรอดตายไหมลูกหนูไม่เจ็บไม่ปวดเลยค่ะหนูก็ไม่ตายแล้วจ้าเห็นไหมต่อไปหนูต้องเป็นคนใหม่โอ้ไหมจบข่าวแล้วไปสวัสดีครับสลับที่กันครับสลับที่กัน